s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยสวัสดีครับผมวี ee, พงพิพัฒน์บัญชานนนและเอิญกัลลุนพรชษยพยักนี่นคือรายการ Why It, It Matters Matter <s. S 2> คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Why It m a t t e r รคุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณนะครับคุณอยู่กับผมโจจาก Salmon PODCAST ครับวันนี้เราอยู่กับน้องเอิญสวัสดีครับน้องเอิญสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ วันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรกันดีครับเพื่อนก็สัปดาห์นี้ก็จะมีการประกวดเวทีนึงเนาะพี่โจที่จริงๆแล้วมันก็เริ่มมาสักพักแล้วแต่ว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้จะเป็นวันตัดสินของ Miss Universe ไทยแลนด์อ่าก็เลยย่านมีข่าวเยอะมากเลยปีนี้ใช่ค่ะมีทั้งดราม่าตัวผู้สมัครมีเรื่องแบบคำถงคำถามของผู้สมัครที่ตอบแล้วแบบเฮ้ยคนบอก เออปังมากนูนนี้นันเนาะอืมแล้วก็มีดาม่ามากมายใช่ค่ะเมื่อวานคือวันพุธตอนกัางคืนเขามีรอบพีริมกันไปอ่าะมีเดินแบบชุดว่ายน้ำมีชุดลาตีมีชุดแบบชุดประจำชาติประมาณนี้อ๋อเป็นแบบรอบซ้อมเนี่ยรอบรอบก่อนรอบจริงอ่าสามสิบจริงๆมันสาสิคนสุดท้ายเนาะแต่ว่าโดนตัดสิทธิ์ไปคนนึงก็เหลือยี่สิบเก้าคนเมื่อคืน ก็เห็นแบบเพื่อนๆดูกันอยู่แล้วก็ดูผันผ่านแต่ว่าแบบยังไม่มีการตอบคําถามเมื่อคืนคิดว่าเดี๋ยววันจริงจะมีการตอบคําถามแล้วแบบช่วงตอบคําถามก็น่าจะมีคนคุยกันเรื่องแบบคําถามที่เกิดขึ้นบนเวทีอ๋อคือรอบพรีนี่มันคือรอบแค่ออกมาโชว์ตัวเฉยๆใช่ค่ะมาซักซ้อมคิวว่างั้นเหอะใช่ไหมมันก็ไม่เชิงซักซ้อมนะพี่ก็โชว์ตัวประมาณหนึ่งเลยแต่แค่ยังไม่ได้มีแบบตอบคําถามหรืออะไรอืมอืมอ่าโอเคอืมอืมซึ่งอันเนี้ย มันคือการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สใช่ค่ะอ่าฮะอ่าฮะแต่จริงๆแล้ววันนี้ก็อยากมาพูดถึงรวมๆเลยทั้งเวทีนางงามของมิสยูนิเวิร์สเองด้วยที่เดี๋ยวผู้ชนะของไทยก็จะไปประกวดมิสยูนิเวิร์สอีกทีหนึ่งเนาะ uh. ในช่วงน่าจะปลายปีนี้แต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเออปีนี้เขาจะจัดกันได้ไหมนะ <c oughs> มันจะบินไปจัดได้หรอใช่แต่ทุกปีเขาก็จะจัดประมาณธันวาคมค่ะ ที่สหรัฐอเมริกาแล้วแต่แล้วแต่ที่อ๋อคือจุดเริ่มต้นอะเราคุยเรื่องจุดเริ่มต้นของเอเวทเนี้กันว่าพี่ได้เลยคือเราก็ไปหามาเรื่องม i s s Universe คือมันเริ่มมานานมากแล้วเนาะก็เกือบร้อยปีแล้วเหมือนกันนะโโหเหรอเวทีแบบจริงจริงอะพี่คือตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสองหกที่เริ่มเลยแต่ว่าเริ่มที่อเมริกาก่อนอเมริกานี่ก็เป็นเหมือนประเทศแบบจุดเริ่มต้นของการประกวดนั่นนี่อะนั่นนี่ใช่ค่ะก็มีการประกวดแต่ว่าพอช่วงแบบ หลังจากนั้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของเขาอะเขาก็เออยุติการประกวดไปแล้วก็ค่อยเอามาประกวดอีกครั้งหนึง่งตอนที่แบบสถานการณ์เศรษฐกิจมันเริ่มแบบดีขึ้นแล้วใช่ค่ะแต่ก่อนเขาก็เป็นแบบมิสอเมริกาอะไรอย่างนี้แต่มันมีปัญหาก็คือว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเก้าห้าสองเป็นผู้ชนะคนหนึ่งที่เขาแบบปฏิเสธว่าฉันไม่อยากจะใส่ชุดว่ายน้ําของแบรนด์ชื่อว่าแบรนด์แคทเธอรีน่าทีเนี้ยแบรนด์แคทเธอรีน่าก็เลยแบบ โอเคงั้นฉันก็จะไปจัดประกวดของฉันเองอ้าวก็เลยเป็นพอปีต่อมาอีแบรนด์แคทเธอรีนาเนี่ยก็เลยไม่สนับสนุนรายการประกวดดังกล่าวแล้วก็มาจัดเองเลยเป็นมิสยูนิเวิร์สอ๋อคือเรียกว่าแยกกันใช่ก็เลยมาตั้งเวทีของตัวเองเลยแบบเธอปฏิเสธของฉันใช่ไหมได้ฉันก็ตั้งเวทีของฉันเองซึ่งตอนนี้มิสอุเอสเอก็ยังมีอยู่ปะก็ยังมีอยู่ก็คือประกวดแยกกันไปเลยว่างั้นเถอะแต่มิสเก็คือประกวดแค่ในคนเอ่อ เป็นซิติเซนของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนี่ปะใช่อเมริกาเขาจะมีแบบมิสอเมริกาอีกอันหนึ่งด้วยอ่อันนี้เคยได้ยินชื่อมิสอเมริกาแล้วก็มี Miss Universe เวิร์สแต่มิส s ู n นี e r s e นี่ก็คือเป็นระดับที่แบบให้หลายๆประเทศมาประกวดอืและก็แบบปีแรกเขาก็เลยแบบโอเคงั้นฉันเชิญเป็นแบบนางงามจักรวาลเลยฉันไม่จัดแค่ในประเทศแล้วเกทับอย่างยิ่งใหญ่ ก็ชวนแบบสาวงามประเทศอื่นๆมาประกวดด้วยแต่ว่าช uh ่วงปีแรกมันก็ไม่เยอะอ่ะพี่ก็จะมีแค่30ประเทศเท่านั้นอะไรเงี้ยก็ฟิลประมาณเหมือนเวิลด์คัพช่วงแรกๆก็จะมีเตะกันไม่กี่ประเทศว่างั้นใช่ใช่แล้วเหมือนแรกๆแล้วพี่เขาก็จะมีแบบเออถ้าใครจะมาประกวดก็ต้องจ่ายเงินเขาด้วยแน่นอนว่าพวกแบบประเทศเล็กๆน้อยๆประเทศแบบ เออยังไม่พัฒนาในช่วงนั้นมันก็ไม่มีกําลังที่จะแบบจ่ายเงินเพื่อไปประกวดนางงามจักรวาลอยู่แล้วให้ให้คุณมาจัดเราแล้วเราต้องจ่ายตังค์ให้คุณอีกแนวๆนั้นใช่ใช่แต่ก็เรียกได้ว่า Miss u n i v e r s ์นี่เป็นแบบเวทีแบบบิ๊กโฟของระดับโลกนะมันจะมีพวกแบบมิสเอิร์ธมิสเวิลด์ม i สอินเตอร์เนชันแอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าไอ้มิสยูนิเวอรนี่ดูดังสุดเนาะพี่ใช่ได้ยินชื่อบ่อยสุดอลองลงมาจะเป็น มิสเวิลด์มั้งที่จะมีมิสทวแลนด์เวิลด์ที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆอีกอันก็เป็นมิสแกรนอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ของไทยใช่ไหมมิสแกรนของไทยมิสแกรนตามพัฒ์ต่างมิสแกรนกาญจนบุรีอะไรก็ว่าไปใช่ค่ะก็เนี่ยมันก็เป็นการประกวดแบบความงามของสมัยก่อนมันผู้หญิงผู้หญิงเนาะพี่มันก็จะแบบเอ้ยคนที่จะเป็นไอ้พวกมิสยูนิเวิร์สมิสอเมริกาได้ต้องแบบต้องโสดห้ามแต่งงานห้ามมีลูก S <S 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 แนวแนวนั้นอะคือมันก็ค่อนข้างมีความแบบกรอบและกฎระเบียบเยอะแยะมากมายแล้วก็ระหว่างที่สมมติว่าคุณได้มงในปีนั้นเนาะคุณก็ห้ามแต่งงานห้ามมีลูกด้วยอ่าฮะโอ้โหกดเยอะเหมือนกันนะใช่แต่เราก็รู้สึกว่าเวทีเดี๋ยวมันก็เป็นเวทีที่มีดราม่าอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็มันมีดราม่าตั้งแต่ปีแรกเลยพี่โจเพราะว่ามงกุฎ คนที่ได้มงกุฎปีแรกอะเป็นสาวงามจากฟินแลนด์เขาก็แบบคืนมงก่อนกําหนดเพราะว่าเขาจะไปแต่งงานอ้าโอเคอ๋อก็เธอถ้าสมมติว่าจะไปแต่งงานก็คือต้องคืนตําแหน่งมาซะว่าอย่งนัอ๋อเราแบบหาไปหามาเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเวทีที่ดราม่ามันเริ่มตั้งแต่แบบปีแรกเลยแล้วทุกวันนี้สปอนเซอร์อกจจะเป็นแคทเธอรีนานี้อยู่ปะไม่ค่ะพี่มันก็มีการเปลี่ยนมือไปแบบหลายมือเหมือนกันมี เออหลังแคทเลอรีน่าก็มีเปลี่ยนมือไปเหมือนกันแล้วก็มีเคยมาเป็นของโดนัททัมเหมือนกันอ่าจำได้จาได้แล้วแบบพอเขาจะลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเขาก็ขายไปตอนนี้ก็เป็นของอีกองค์กรหนึ่งไปแล้วของคนอื่นละใช่ค่ะอือก็เปลี่ยนมือไปอืมอืมซึ่งเท่าที่ดูเหมือนสมัยก่อนมันจะยังคือตอนเนี้ยพอเป็นเวทีประกวดนางงามเราจะเห็นว่าเขาพยายามที่จะ ได้ประเด็นสังคมมากเลยอืเหมือนโซเชียลอิชชูอ่ะเอามาเป็นคําถามบ้างเอามาให้นางงามพูดบ้างสมัยก่อนมันยังไม่มีขนาดนี้เนาะอืมสมัยก่อนไม่มีขนาดนี้พี่แต่ว่าเราว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็มีโซเชียลอิชชูบางอย่างเหมือนกันแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ยังเป็นแค่แบบน้อยๆอ,อ,อยู่เช่นแบบอะช่วงที่คนญี่ปุ่นเป็นเอเชียคนแรกที่ได้ช่วงแบบปีหนึ่งเก้าหกศูนย์กว่าอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงที่เอเชียดูเริ่มเริ่มมีบทบาทในเวทีโลกหรือว่า อีกอันหนึ่งก็คือช่วงปีหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดที่เป็นคนดําคนแรกที่ได้มงกุดไปเป็นมิสแอฟริกาเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มีนัยยะอะไรบางอย่างเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเนาะมันแบบช่วงเจ็ดศูนย์ก็เป็นช่วงที่ในอเมริกาเองก็มีการแบบต่อสู้เรื่องสีผิวหนักมากต่างๆก็มีแบบปีนั้นที่มิสแอฟริกาได้เป็นคนดําคนแรกที่ได้มันก็เหมือนจะเห็นนัยยะอะไรบางอย่างแล้วเขาก็พยายามจะบอกว่าเออพวก การประกวดเนี้ยมันเป็นแบบเพื่อส่งเสริมแบบสันติภาพเป็นแบบนางงามที่เป็นกระบอกเสียงแต่เราก็รู้สึกว่าสมัยก่อนมันเป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องของความงามความงามอย่างเดียวเลยอืะออบนเวทีแบบพวกคําถามอะไรประเด็นอะไรก็แบบไม่ได้ดูหนักขนาดนั้นแล้วก็แต่ก่อนก็จะจัดแต่แค่ในอเมริกาเท่านั้นเด้เ uh huh. พิ่งมามีแบบหลังปีงหลังยุคเจ็ดศูนยะ์น่ะที่เริ่มแบบ เปลี่ยนไปประเทศอื่นๆแล้วก็ของไทยเองก็เคยเป็นเจ้าภาพนะพี่จ uh ําได้แบบปีนาตาลีเกลโบวาอ่าอ uh ๋อ huh. uh huh. จได้แล้วจําได้แล้วเออปีนั้นซึ่งเขาก็มองว่าประเทศอื่นก็มองว่าเออมันเริ่มเป็นเรื่องดีแล้วพอแบบไปประกวดเวทีประเทศอื่นๆมันก็เริ่มแบบเอ,อ้ยมีเรื่องการโปรโมทการท่องเที่ยวอ่า uh huh. มีเรื่องการแบบเรื่องการลงทุนเศรษฐกิจให้แบบเออประเทศอื่นๆได้เห็นว่าเฮ้ยมีประเทศไหนบ้างอ่า uh huh. เออ,เอ,อมันก็คล้ายๆกับการแข่งขัน ทั่วโลกเนาะรายการอื่นๆพี่ก็จะไม่เชี่ยวเรื่องงางๆมากก็จะนึกถึงแบบพวกบอลโลกอะไรเงี้ยเออที่เวลาแบบได้เป็นเจ้าภาพบอลโลกก็เรียกว่าไป drive เศรษฐกิจที่นั่นเขาก็จะพัฒนานุนนี่ไว้พัฒนาเรื่อง Facility พัฒนาเรื่องการสัญจรพัฒนาเรื่องระบบกีฬาแล้วพอมีการมาแข่งขันปุ๊บก็จะได้โว์ว่าโอเคเฮ้ยเราเรามีฟ a c ซิลิตนะเราสามารถมาท่องเที่ยวได้นะแล้วในระหว่างนะั้นมันก็จะมีแบบ นักกีฬานักข่าวนักท่องเที่ยวมากันอะไรเงี้ยมันก็ได้เศรษฐกิจไปได้ใช่ใช่ของไทยตอนนั้นก็เหมือนมีภาพว่าแบบพานางงามกี่คนเนี่ยหลายหลายคนมาที่วัดพระแก้วมีภาพแบบเออมาไหว้พระอะไรกันอย่างเงี้ยก็เป็นภาพที่เออชาวต่างชาติก็จะได้เห็นในมุมแบบนี้ไปด้วยออืแต่ว่าแบบจริงๆก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเวทีที่อย่างที่คุยกันคือมันมีดราม่ามาตลอดเวลาเลยนือกตั้งแต่ปีแรกที่คนแรกคืนมงกุฎไปหลังจากนั้นมันก็มีดราม่าแบบ มาเรื่อยๆที่เอ้ยตัวนางงามเองผิดกฎก็มีอย่างคนแรกที่คืนมงกุฎเพื่อไปแต่งงานอ uh ่าฮะแล้วก็มีแบบอีกปีหนึ่งที่ปี2002ค่ะโดนปลดเพราะว่าแบบพบว่าแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกแล้วอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อจนปีสอ0พัก็ยังต้องโสดและไม่มีลูกอยู่ ใช่ค่ะอ่าแต่ทุกวันนี้หมดแล้วไม่ไม่ได้มีกฎนี้แล้วหรือยังมีอยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนยังมีอยู่นะพี่แต่ว่ามันก็มีความพยายามสลายกฎบางอย่างเช่นเรื่อง transgender อ่ามันมีปีหนึ่งพี่ปี2012ิที่แบบผู้สมัครของแคนาดาเป็น transgender แล้วตอนนั้นอนะ่ะตอนแรกเหมือนเขาไม่รู้เขาก็ผ่านเข้ารอบเข้ามานะพี่แล้วเพิ่งมารู้ตอนหลังๆตอนแบบ รอบไหนไม่แน่ใจแต่ว่าเพิ่งมารู้ว่าเนี่ยคนนี้เป็นทรานเจนเดอร์แล้วก็โดนตัดส,สิทธิ์ไปซึ่งเขาก็มีทนายแล้วเขาก็มีทนายฟ้องร้องเลยมีเรื่องแบบอ๋อเหรออย่างนี้กันแล้วเหมือนตอนปี2 0 2 2เป็นทรัมป์เนาะทรัมป<อ>์ที่ยังเป็นทรัมป์ก็แบบตามสไตล์ทรัมป์ที่เป็นคนขาวที่เป็นชาตินิยมแล้วก็ก็ออกมาพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับทรานเจนเดอร์ตามสไตล์ของทรั <laughs> มป์สไตล์ทรั <laughs> มป์ซูพริม <laughs> รไวซ์พรมาซีก็ <laughs> มีซีนในตอนนั้นที่แบบว่าพูดถึงผู้สมัครคนนี้ที่ไม่ดีไปด้ววยแต่่าพอเสร็จ ปี2012ใช่ไหมเขามีการฟ้องร้องกันมีเรื่องกฎหมายทำให้หลังจากนั้นปี2013 t r a n s g e n ทรานเจนเดอร์สามารถสมัครได้แล้วอ๋อแต่เหมือนกคนนี้เขาก็เป็นตัวแบบทลายทลายขีนเพนี่ออกไปแต่ว่าก็ยังไม่มีคนมาสมัครจนกระทั่งปี2018ครับมีเป็นข้ามเพศคนแรกเลยที่เข้ามาแบบอย่างถูกต้องด้วยเป็นเป็นมิสสเปนอืมอืมคิดว่ามันก็ค่อนข้างเปลี่ยนทลายอะไรบางอย่างไปเหมือนกันเวทีนี้อ,อาจจะช้าหน่อย แต่ว่าก็ม,มันก็มีการขับเคลื่อนบางอย่างเหมือนกันอืมมันก็ให้เห็นแบบความเท่าเทียมกันมากขึ้นหรือความหลากหลายทางทางเพศทางแบบรูปร่างหน้าตาสีผิวอะไรก็ตามทีที่รู้สึกว่าเหมือนทางกองประกวดเองเขาพยายามจะ drive อะไรบางอย่างเหมือนกันนะอืมตั้งใจอย่างนั้นอยู่ใช่ค่ะแต่ก็เป็นเวทีที่แบบพอสาวงามจากหลายหลประเทศมารวมกันแล้วพี่มันก็จะมีเรื่องดราม่าเยอะแยะมากมายแล้วอีกดราม่าหนึ่งที่เราแบบ เห็น <He> <laughs> เป็นประจำเหมือนกัน <laughs> ก็คือเป็นเรื่องแบบระหว่างประเทศที่ประเทศนู้นประเทศนี้เขาก็จะมีเรื่องราวทะเลาะกันอยู่แล้วแล้วพอนางงามของประเทศนั้นมาเจอกัน่ะก็กลายเป็นเรื่องแบบระหว่างประเทศบนเวทีนางงามอีกกับพี่อ่าฮะสงครามนางงาม <laughs> ไม่เชิงสงครามแต่ก็เออก็สงครามเหมือนกันที่กลายเป็นว่าแบบเรื่องการเมืองระหว่างประเทศอ่ะมันกลายเป็นการเมืองบนเวทีนางงามไปด้วยจริงๆอะอเหมือนแต่ละประเทศเขาก็ ให้หนางงามเป็นตัวเลพรีแทนแทนประเทศตัวเองเหมือนกันใช่ใชการกระทําอะไรการต่างๆบนเวทีหรือหลังเวทีมันก็มันก็มีความเลพรีเซนประเทศรันอยู่ดีใช่ค่ะอย่างอันเนี้เป็นประเทศที่เหมือนจะมีปัญหากันบ่อยมากก,ก็คืออิสราเอลกับเลบานอนอ่าแล้วที่เขามีปัญหาเรื่องดินแดนคือเขามีปัญหากันอยู่แล้วล่ะ <รง S 1> ใช่ที่ uh huh. ตะวันออกกลางใช่ไหมคะครับผมเขาที่ผ่านมาแบบมิสอิสราเอลกับมิสเลบานอนก็จะต้องพยายามแบบเลี่ยงกัน ทำตัวแบบไม่สนิทชิดเชื้อกันแล้วปีหนึ่งพี่มันมีเจอว่าเขาถ่ายเซลฟี่ในรูปเดียวกันอ่าคือมีมีประมาณ3ามสี่คนแล้วมีเขาสองคนอยู่ด้วยกันโอ้โมันเป็นถึงเรื่องระดับที่แบบเลบานอนแบบจะตั้งสอบสวน Miss มิสเลบานอนทําไมมีเซลฟี่คู่อะไรอย่างเงี้ยโอเชีย่ยจริงจังอ่ะมันเออมันกลายเ,ออเป็น,เ,นเรื่องนะก็เห็นใจนะก็เห็นใจนะบางทีแบบเรามาเลเนซ์นประเทศแต่ว่าเราก็แบบเจอกันอะ มันก็มีความเป็นเพอร์ซันอลอยู่อะเขาก็ต้องออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยเขาพยายามเลี่ยงตลอดเลยนะไม่ได้อยากอยู่ด้วยเลยแต่แบบพอมีรูปออกมาโหกลายเป็นเรื่องระดับประเทศว่าแบบคุณไปอยู่ด้วยกันได้ยังไงอ่าก็เข้าใจหรือว่าแบบปีสองพันสอก็แบบมิสเลบานอนก็โดนแบบไม่ได้ส่งไปมิสยูนิเวอร์สเพราะว่ามีปัญหาการเมืองที่แบบอิสราเอลไปโจมตีประเทศเขาแล้วเหมือนทําให้ประเทศอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมที่จะส่งนางงาม นิเาเลบอนอนก็ไปประกวดไม่ได้ก oh ็แบบเหมือนปีนั้นก็เขาก็พลาดโอกาสไปเพราะเรื่องการเมืองในประเทศอีกอออออืืมันก็กลายเป็นว่านอกจากเป็นนางงามแล้วมันเป็นอย่างอื่นด้วยอ่ะมันแทบจะเป็นทูตเป็นนักการเมืองเป็นตัวแทนของประเทศด้วยเลยใช่หรือว่าอย่างปีหนึ่งพี่ที่รัสเซียเขาเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็ต้องให้วีซ่านางงามต่างๆแต่เขาไม่ให้วีซ่ากับนางงามประเทศแบบโคโซโวที่เขาไม่ยอมรับว่าเป็นประเทศ เขาเป็นแบบประเทศที่แยกออกมาเขาก็แบบไม่ให้วีซ่าเหมือนยังไม่ได้รับการรับรองเป็นประเทศใช่ไหมคโซเวรัสเซียเขาจะไม่รับรองพี่เขาก็จะมองว่าแบบมันแยกมาจากแบบพวกเครือของเขาอ่าครับก็เป็นเรื่องการเมืองว่าแบบโอเคฉันไม่ให้วีซ่ามิสประเทศนี้อืมอืมอืมก็เป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะอืมเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเวทีที่เป็นความงามก็จริงแต่ก็มีเรื่องการเมืองบนเวทีเนี้ยเยอะพอสมควรเหมือนกันอืมอืมอืมแล้วทีนี้ เอิร์นมองว่าการที่กองประกวดหรือว่าเวทีนางงามมันเริ่มมีวัดมาเป็นประมาณเนี้ยมันโอเคไหมอะกับการที่แบบเรื่องนี้มันดูเป็นเรื่องเรื่องความงามเรื่องบันเทิงเรื่องอะไรเงี้ยเออแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มพัวพันกับการเมืองอย่างแบบอย่างใกล้ชิดขึ้นมากๆอือจริงๆถ้าเราดูแบบ Miss universe ของระดับโลกนะพี่เราก็รู้สึกว่าเออหลังๆมันเริ่มมีเรื่องการเมืองมากขึ้นแต่ถ้าเรามาดู Miss universe ของไทยอะคะ่ะหรือว่าพวก การประกวดที่ตะก่อนของไทยเขาจะเรียกแบบนางสาวสยามนางสาวไทยะอะไรเงี้ยถ้าเราไปดูตั้งแต่แรกแล้วพี่โจเราจะเห็นว่ามันมีการเมืองแต่เริ่มเลยของไทยอาฮะคือตั้งแต่เริ่มมาพี่การเมืองของไทยอะ่ะมันแบบเป็นการจัดเพื่อแบบคนที่เป็นนางงามเป็นนางสาวสยามเนี่ยก็จะได้แบบเหมือนยกฐานะสังคมของตัวเองประมาณหนึ่งในช่วงนั้นแล้วก็จริงๆมันเกี่ยวมาตั้งแต่แรกเพราะว่าตะก่อนนะพี่ ไอการประกวดพวกนางสาวไทยนางงามสยามเนี่ยมันถูกจัดโดยรัฐอแบบรัฐเป็นคนรัฐบาลเ,เลยไม่ได้เป็นองค์กรอิสระอะไรใช่ไม่ใช่เอกชนทุกวันนี้เราจะเห็นภาพว่าดูเป็นเอกชนเนาะเป็นแบบสปอนเซอร์ต่างๆแต่ว่าตั้งแต่แรกเริ่มของไทยช่วงแบบสองสี่เจ็ดเจ็ดช่วงแบบยุคแรกแหกสองสี่เจ็ดเจ็ดยี่สปีนั้นอะเป็นรัฐบาลที่สร้างแล้วก็ให้แบบ จุดประสงค์มันคือเพื่อให้นางสาวสยามเนี่ยนางงามคนเนี้ยเป็นแบบประชาสัมพันธ์ของรัฐในยุคที่ช่วงนั้นเราเพิ่งมีประชาธิปไตยเนาะ mm hmm. เป็นการแสดงว่าเฮ้ย mm hmm. เนี่ยไปเผยแพร่ระบอกว่ามีเรามีประชาธิปไตยแล้วก็การประกวดนางงามก็เป็นแบบเสรีภาพของผู้หญิง mm hmm. ที่จะมีสิทธิ์ขึ้นมาแบบโชว์อะไรบางอย่าง mm hmm. แล้วก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานฉลองรัฐธรรมนูญด้วยของไทย อ๋อโอ้โหทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันหมดเลยทำไมดูแบบประเดประดังทุกเอเจนด้าล,ลงมาอยู่ในงานประกวดนางสาวสยามใช่เราก็ไม่คิดเหมือนกันนะพี่ย้อนไปว่าเฮ้ยมันเกิดจากโดยรัฐวะอ่านี่ไงพี่ไปเซิร์ชเจอนางคือนางสาวกัญญาเทียนสว่างอ่าคนแรกเป็น<ช>ครอูอืมอ่าอืมอืมเขาบอกว่าแบบเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของนักการเมืองประมาณนึงที่ใช้แบบดึงดูดคนว่าเนี่ยเรามีประชาธิปไตยแล้ว ผู้หญิงเราก็แบบเท่าเทียมกับผู้ชายแล้วผู้หญิงก็มีพื้นที่สาธารณะที่จะมาแสดงออกว่าแบบฉันมีตัวตนอืมแต่นางสาวสยามก็ไม่ใช่นางสาวไทยใช่ไหมคนละค,คนงานกันม,มันมาเปลี่ยนชื่อตอนหลังค่ะหลังจากเราเปลี่ยนชื่อประเทศใช่ยุคจอมพลจอมพลปออ,าาอ่อาฮะสมัยนี้พวกมิสยูนิเวอร์สอะไรก็จะดูไปออกงานแบบงานสังคมงานอะไรแต่สมัยก่อนเขาก็ออกงานแบบ งานประชาสัมพันธ์ของรัฐอะพี่างานงานทางสําคัญของรัฐบาลงานแบบโชว์ตัวต่งตางๆของรัฐคือก็เป็นงานช่องสิบเอ็ดเนี่ยอ <laughs> <laughs> ใอ,อใครทันนะฮะเมื่อก่อนช่องสิบเอ็ดก็เป็นแบบประชาสัมพันธ์นะฮะก็จะไปออกงานอะไรอย่างนั้นใช่กลายเป็นนางงามก็เป็นมาร์คคอตของรัฐประมาณหนึ่งเนาะในยุคสมัยนั้นถ้าจะแบบเปรียบเทียบภาพขึ้นมาอืมอืมแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แหละอืมทุกวันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งทุกวันนี้มันเป็นภาพของแบบ เอกชนประมาณนึงนะพี่ครับแบบดูภาพมันเปลี่ยนไปแล้วก็รัฐก็ไม่ได้เข้ามาสนใจอะไรกับเวทีนี้ขนาดนั้นด้วยทุกวันนี้งานประกวดเ,เนี่ยกับประกวดประกวดเวทีประกวดนางงามของประเทศไทยมันมีเยอะแค่ไหนอ,ะอ่ะออ้ก็เยอะเยอะเหมือนกันนะพี่จริงๆมันก็เห็นผู้ชายเวทีของผู้ชายก็มีด้วยเหมือนกันเนาะอืมอืมสมัยก่อนจะไม่ค่อยเห็นเวทีผู้ชายสมัยนี้ก็เริ่ม<ช>เห็นมากขึ้นมากขึ้น หรือว่ามิสทิฟฟานี่อะไรเงี้ยก็มีมากขึ้นเหมือนกันออืก็จริงๆประเทศเราก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่บ้านางงามกันพอใช้ได้เลยล่ะใช้ได้เลยล่ะเพราะว่าถ้าไล่เรียงที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆก็จะมีอะมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สเนาะอันนี้คือได้แฟนชายมาจากมิสยูนิเวิร์สใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าจุดเริ่มต้นมันแบบไปเปลี่ยน เป็นชื่อนี้อะไรตอนไหนเหมือนกันพี่ซึ่งนางสาวไทยคือมิสยูนิเวิร์สไม่ใช่นางสาวไทยเป็นอีกเวทีหนึ่งเหมือนกันอ๋อเป็นอีกอันนึงเลยไม่เกี่ยวกันเลยใช่มิสไทยแลนด์เวิ์ลก็เป็นอีกอันหนึ่งใช่อ่าเออมีมิสเอิร์ธอีกอันนึงมิสมิสเอิร์ธเอิมิสเอิร์ธดูลักโลกใช่ใช่พี่รักโลกจริงๆอเจนดาเขาแบบเป็นเรื่องแนวแนวสิ่งแวดล้อมอ๋อเออการใช้ชื่อนี้ก็มีผลอยู่เหมือนกันใช่ค่ะเออประมาณนี้มิสแกรนก็จะเป็นแบบจังหวัดต่างๆมาประกวดก แล้วจริงๆพวกนางงามพวกนี้เขาก็ประกวดคลอสกันไปคลอสกันมาเหมือนกันคนหนึ่งเคยไปเวทีนั้นแล้วอีกปีหนึ่งมาเวทีนี้อ่าแปลว่ามันมีธุรกิจนี้อยู่แหละคือการส่งนางงามไปต่างๆป่ะใช่ไหมการปั้นนางงามการปั้นนางงามมันมีวงการนางงามอยู่อะใช่ซึ่งจริงๆเวลาพวกนางงามเราก็จะเห็นว่าประเทศไทยจะชอบทะเลาะก,กับฟิลิปปินส์เนาะพี่อื แบบเวลามีนก็จะแบบอ่ะทะเลาะก,กับชาวฟิลิปปินส์แล้วว่าแบบใครของฉันได้ของเธอจะได้ซึ่งฟิลิปปินส์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เขาจริงจังเรื่องการปั้นนางงามกันแบบมีธุรกิจเลยเหมือนกันอ๋อเหรอใช่ไปอ่านมาเจอว่าแบบบางคนเป็นแบบไม่ใช่เป็นชาวฟิลิปปินส์อะพี่แต่ก็ไปแบบเหมือนเทรนนางงามที่ฟิลิปปินส์เพื่อจะเป็นนางงามประเทศตัวเองอ๋อเหมือนฟิลิปปินส์เป็นแบบ อะคาเดมใช่ใช่ <อะ S 1> เขาออนนมีแบบธุรกิจในการปั้นนางงามเลยอ๋อโห,โหจเจ๋งว่ะแล้วก็ส่งกลับไปแต่ละประเทศใช่เหมือนแล้วเขาก็กลับไปประกวดประเทศตัวเองอ่าหลังจากไปเทรนมาแล้วหมันจริงจังกันประมาณหนึ่งเนาะเทรนอะไรบ้างวันนี่ยเทรนการแบบการเดินการโพส ตอบคำถามใช่ oh. เปเปปังทุกทวงค่ะเปเปัปง <laughs> <laughs> ปัวปังเอเดี๋ยวนี้ตาม <laughs> สับไม่ทันละ <laughs> อุ้ย uh huh. แต่ก็เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะเห็นว่าคนไทยแบบบ้านนางงามกันแค่ไหนก็ไปดูสมัยที่ของไทยก็เคยได้มิสยูนิเวอร์สมาสองครั้งเนาะคะ่ะมิสยูนิเวอร์สระดับโลกก็คือแบบ คุณอาพัสลาหงสกุล uh huh. กับพรทิพย์ปุ๋ยพรทิพย์ซึ่งเขาบอกว่าโหตอนนั้นเอิญก็เกิดไม่ทันเนาะพี่ uh huh. แต่เขาบอกว่าแบบภาพรถแห่นางงามอ่ะคือคนไปดูเยอะมากๆืม uh huh. แบบที่แห่ว่าเอ้ยชนะชนะมิสยูนิเวิร์สมาก uh huh. คนก็คือแบบไปแห่ต้อนรับกันเยอะมากๆเป็นภาพว่าเออคนไทยมันแบบจริงจังกับการดูนางงาม มากประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ก็มีคนที่แบบวิเคราะห์กันประมาณหนึ่งว่าเออช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์าการเมืองไทยมันแบบเครียดมากด้วยทำให้แบบเหมือนเวทีเนี้ยมันเป็นเวทีที่ทำให้คนแบบที่รู้สึกหมดหวังกับสังคมหรืออะไรได้หันไปเสพสิ่งสวยงามมีคนวิเคราะห์ประมาณหนึ่งเหมือนกันแล้วมันก็เป็นแบบความชาตินิยมเหมือนกันเนาะพี่เหมือนเวลาแข่งกีฬาใช่ใช่ใช่ที่ก่อนหน้านี้เอ้ยเราตีกันเรื่องการเมืองแค่ไหนแต่พอแบบ มาเชียกีฬาหรือว่าเชียนางงามเรามีแบบจุดร่วมเดียวกันว่าเฮ้ยประเทศเรา,าต้องชนะอ่าเออก็ใช่มันคล้ายๆแข่งกีฬาพี่ว่าเอาเข้าจริงแล้วใช่มีความแบบชาตินิยมประมาณหนึ่งเหมือนกันโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยเรามีความชาตินิยมลึกๆนี้อยู่ในตัวเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อะไรมากแต่พอเชียนางงามเราแบบ จริงจังสุดแบบประเทศเราต้องชนะเหมือนบางทีเราก็เอนจอยกับการแบบการมีคู่แข่งคนเดียวกันเหมือนกันนะใช่เหมือนแบบประเทศที่ออโอเคภายในประเทศอาจจะแบบอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเสถียรภาพเรื่องการเมืองอะไรอยู่แต่ว่าพอมีการแข่งกีฬาแข่งนางงามเงี้ยก็จะไปเชีย์เพื่อที่จะสู้กับประเทศคู่แข่งอีกทีหนึง่งสามัคคีกันสามัคคีกันทันทีขึ้นมาใช่ค่ะเนี่ยของไทยซึ่งถ้าดูของไทยก็จะเห็นว่าโอ้โหเราอะ เวทีนางงามของเรานี่เกี่ยวกับการเมืองมาตั้งแต่แรกอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่ารัฐเป็นคนสร้างเป็นกระทรวงมหาดไทยที่เป็นผู้จัดโอ้โหไม่ใช่กระทรวงวธรรมอะไรด้วยนะกระทรวงมหาด<ห>ไทย,ย <c oughs> จริงจังมากนึกภาพไม่ออกเลยเนะพี่อา่า <c oughs> อืมอืมแล้วเออทั้งนั้นถามเอินดีกว่าว่าอย่างที่ผ่านมาช่วงก่อนนี้พี่พี่เห็นข่าวแวบวว่ๆว่าแบบ นางงามไทยก็กาลังมีดราม่าอะไรกันอยู่นี่เกิดมันเกิดอะไรกันขึ้นอยู่ช่วงนี้จริงๆมันเหมือนแบบเป็นความจริงสองด้านของผู้สมัครคนหนึ่งกับกองประกวดอะไรอย่างเงี้ยพี่าาที่กองประกวดบอกว่าเขาทําผิดกฎเกณฑ์เพราะว่ามีผู้ช่วยเขาไม่ใช้คําว่าผู้จัดการนะคะแต่ว่าคนนั้นเหมือนเขาประชุมกับกองทุกครั้งรู้ข้อมูลภายในกองแล้วคนนั้นก็กลายไปเป็นผู้ช่วยของนางงามคนหนึ่งเขาก็น่าจะ คิดว่าคนนี้อาจจะคาบข่าวไปบอกนางงามก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่เขาเอาข้อมูลล้วนไหลเขาถือว่าเขาก็บอกว่าเออมันผิดกฎข้อนึงของเขาเขาก็เลยตัดสิทธิ์นางงามคนนี้แล้วนางงามคนเนี้ยเขาก็บอกว่าพี่คนเนี้ยเป็นแค่โบรกเกอร์ของเขาคือช่วยหางานให้บางครั้งเท่านั้นอืมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าความจริงของใครยังไงแต่ว่าเขาก็มีแบบกองประกวดก็มีแชทหลุด ที่เอาแบบมาแชเจ็ดสิบเก้าหน้าเยอะเลยใช่ก็จะพบว่าแบบเออในแชทนั้นก็มีแบบผู้สมัครคนนี้ที่พูดถึงนางงามคนอื่นผู้ประกวดคนอื่นที่ไม่ดีหรือว่าพูดอะไรในเชิงที่อุ้ยเหมือนรู้อะไรมาเกี่ยวกับการประกวดเลยเขาก็เหมือนบอกว่าอ่ะให้คนดูตัดสินใจเองอ่าโอ้ละครซ้อนละครจริใช่แต่ก็พูดถึงคนนี้ค่ะที่ที่โดนตัดสิทธิ์ไปเชิ์เอมเขาก็ทําให้คน สนใจคําถามนางงามเหมือนกันเพราะว่าคำตอบที่เขาตอบเกี่ยวกับเรื่องแบบต่างๆประชาธิปไตยหรือเรื่องการทําแท้งที่เขาพูดถึงประเด็นสังคมทําให้แบบภาพของนางงามในปีเนี้ยที่คนคาดหวังอะคะ่ะไม่ใช่แค่แบบคุณต้องสวยบิวตี้สแตนดาร์ดตรงเป๊ะอย่างเดียวแต่แบบคุณต้องสามารถตอบคําถามเชิงคิดวิเคราะห์แยกแยะประมาณานึงได้ <ท>เราก็เห็นเทรนด์ของคนที่บอกว่าแบบเออไม่ได้อยากได้นางงามที่แค่สวยอย่างเดียวแล้วแต่อยากได้คนที่เลทพิเซนต์ประเด็นสังคมอะไรบางอย่างหรือว่าใช้พรีเวลเลตของตัวเองในการพูดอะไรบางอย่างเหมือนกันอพี่รู้สึกว่ามันเริ่มวิวัฒานาการมาเรื่อยจากตอนแรกๆอาจจะเป็นเรื่องความงามเป็นหลักอะหลังจากนั้นมันเริ่มแบบเอ้ยเราต้องการนางงามที่ฉลาดด้วยหรือว่าตอบคาถามดีด้วยซึ่งเราก็จะเห็นแบบประมาณแบบสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็จะเอ้ยคําถามก็จะน่าสนใจขึ้นนางงามก็จะตอบแบบ เฮ้ยดูแบบฉลาดมากเลยขึ้นตอนนี้มันเริ่มพี่ว่ามันเริ่มเป็นเรื่องหม่ d เซตมากขึ้นแหละใช่พี่จริงๆในต่างประเทศมันก็มีเหมือนกันนะนางงามที่เขาใช้เวทีของตัวเองหรือว่าช่วงเวลาที่ตัวเองได้พูดอะไรสักอย่างพูดปัญหาออกมาแล้วบทำให้คนแบบรู้สึกว้าวมากอย่างปี2019ก็มีของประกวดของ USA อะคะ่ะก็เป็นมิสจากลัสมิชิแกนเขาออกมาพูด แ,บบแทนที่เขาจะแนะนาตัวตัวเองโนนนี้เขา,าพูดว่าแบบเนี่ยเขามาจากรัฐนี้ที่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้าในรัฐก็คือเลสประเด็นนี้ขึ้นมาให้คนเห็นในช่วงเวลาที่แทนที่เขาจะได้ใช้แนะนําตัวแต่เขาแบบเลสประเด็นนี้ขึ้นมาหรือว่าอย่างของเปรูอะค่ะปี2017แบบหลายคนเลยที่ขึ้นมาพูดว่าแทนที่เขาจะพูดสัดส่วนน้ําหนักของตัวเองอะเขาเปลี่ยนเป็นพูดเรื่องปัญหาผู้หญิงที่ถูก,กคุกคามในประเทศเขา แทนที่เขาจะพูดว่าเฮ้ยฉันสูงร้อยหกสิบห้าเขาก็มาพูดว่าเนี่ยเออมันมีผู้หญิงสองพันสองร้อยคนที่ถูกฆ่าตายจากการคุกคามในปีนี้เปลี่ยนตัวเลขมาเป็นปัญหาทางสังคมแทนอ๋อเป็นตัวเลขอันนี้แทนใช่ค่ะในทุกสิบนาทีจะมีผู้หญิงคนนึงถูกข่มขืนอืมกลายเป็นว่าโหคนก็เลยแบบเฮ้ยมันเริ่มมีพลังอะไรบางอย่างที่ส่งออกมาจากเวทีนี้เหมือนกันอืมอืมอืม ซึ่งดูดูท่าเทรนด์มันก็จะเริ่มมาทางนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนาะตอนนี้กลายเป็นว่าเราต้องการนางงามที่อ่ะโอเคมีสเตมีบิวตี้สแตนดาร์ดประมาณหนึ่งแล้วก็อยากให้มีความฉลาดแล้วก็ต้องมีมล์เซตในการตอบคำถามการอยู่ในสังคมการเลสประเด็นสังคมที่ดีด้วยอืมอย่างของอเมริกาพี่มิสอเมริกาเขาใช้คำว่าแบบเนี่ยประมาณสองปีที่แล้วเขาใช้คำว่ามันจะเป็นมิสอเมริกาสอแล้วอ่าฮะคือเขาจะแบบ ไม่ใช่แค่ประกวดความสวยความงามแล้วก็จะไม่สนใจแค่รูปร่างรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นเขาจะแบบเปิดให้โปร่งใสให้ผู้หญิงที่เข้ามาร่วมแบบสามารถแชร์ไอเดียแชร์ความคิดแล้วก็ไม่ได้เรื่องแค่รูปลักษเท่านั้นนะพี่ mm hmm. คือเขาก็พยายามจะเปิดกว้างขึ้นให้มันเป็นเวทีที่ไม่ใช่แค่เรื่องของนางงามและ mm hmm. หรือว่าอย่างพูดถึง b e a u ้ส standard อะพี่ปีที่แล้ว คนที่ได้ Miss Universe สอะค่ะก็เป็นมาจากแอฟริกาใต้แล้วเขาก็เป็นคนดำที่ผมสั้นเลยเป็นผู้หญิงแบบที่ไม่ใช่บิวตี้สแตนดาร์ดอะคะ่ะแล้วเขาก็ออกมาเลพิเซนต์ตัวเองว่าเนี่ยการที่เขาได้ Miss Universe ในปีเนี้ยมันสำคัญมากในการแบบเปลี่ยนบิวตี้สแตนดาร์ดของโลกนี้เพราะเขาแบบไม่ใช่คนขาวไม่ใช่คนผมร้อนแต่เป็นแบบผู้หญิงแบบผมสั้นเลยผมหยิก เป็นคนดําเลยอืเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยก็เป็นพลังของเขาที่จะได้เห็นว่าเออเวทีเนี้ยไม่ได้มีแค่คนที่ต้องสวยขาวหรือว่าในอเมริกาปีที่แล้ว5้าเวทีรวดอะพีคนที่ได้คือคนดําหมดเลยอืมอืมก็เห็นเทรนอะไรบางอย่างว่าบิวตี้สแตนดาร์ดมันก็เปลี่ยนไปประมาณหนึ่งเหมือนกันอืมอืมทั้งนั้นถามเอิญหน่อยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วในฐานะที่เราอาจจะเป็นแบบผู้ชมอะคนดูอะไรเงี้ยเราจะได้รับ ผลอะไรบ้างเหรอหรือว่าเราจะได้อะไรจากการติดตามเวทีนางงามบ้างเหรออือจริงๆถ้าพูดอย่างหนึ่งอะอย่างที่พี่โจบอกว่าคําถามมันยากขึ้นเรื่อยๆเออรรู้สึกว่าคําถามอะมันสําคัญแล้วก็เลพิเซนต์อะไรบางอย่างถึงประเทศนั้นๆเหมือนกันเนาะเราไปดูคําถามเอิร์นเคยทําแบบรวบรวมในเด e m a ม t เธอร์ไปดูคําถามย้อนหลังสิบปีอะพี่แล้วเห็นว่าคําถามมันเปลี่ยนไปมากตั้แต่ก่อนแบบสักปีสองพันแปดสองันเก้ามันถามอะไรแค่แบบเออคุณว่าผู้ชายกับผู้หญิง ใครใช้ชีวิตง่ายกว่ากันหรือถามแค่แบบอะไรคือสิ่งที่คุณเคยทําแล้วจะไม่ทําอีกมันไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นแบบการเมืองหรือว่าสังคมอะไรเลยแต่พอมาปีหลังๆอ่ะพี่อย่างปีที่แล้วที่นางงามไทยโดนถามในมิสอุนิเวิร์สเรื่อง Privacy or Security อ่ะมันยากประมาณหนึ่งนะแล้วมันก็ represent ภาพที่โลกมองประเทศไทยประมาณหนึ่งเรื่องแบบเออ p r i v วซีก uh ับ huh. Security ในประเทศไทยด้วย uh huh. หรือว่าอย่างปีที่มาริยาโดนถามเรื่องแบบ Social Movement อ uh ืม huh. อคือก็เห็นว่ามันโลกมองอะไรบางอย่างเกี่ยวกับประเทศนั้นๆแล้วก็คำถามมันแอบแบบเฉพาะเจาะจงเหมือนกันเพราะว่าก็มีปี2015ที่ฟิลิปปินโดนถามว่าแบบ คุณคิดว่าฟิลิปปินส์ควรเปิดประเทศให้ฐานทัพอเมริกาไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโหมันเป็นอะไรที่การเมืองมากๆการเมืองระหว่างประเทศมากๆากากนะพี่คําถามแบบช่วงห้าหกปีที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าถามเรื่องแบบผู้ริภัยใครเหมเชนเรื่องแบบประเด็นระหว่างประเทศคือแต่ก่อนไม่มีเลยอะไรแบบนี้อืมคนจะมาประกดกัน นางงามนี่ก็เริ่มคิดหนักเข้ามาณนึง่ะใช่ต้องเตรียมตัวแบบต้อง,องมีข้อมูลม <า S 2> ประมาณหนึ่งเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าแบบดูแลตัวเองอย่างเดียวแล้วคุณต้องศึกษาเรื่องสังคมด้วยคุณต้องดูเรื่องการเมืองด้วยว่ามันเป็นยังไงเพื่อที่จะเอามาสแสดงคําตอบให้บนเวทีให้ได้ให้ได้ดีด้วย <S <S ใช่ค่ะๆๆ <S <S คิดว่าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจประมาณนึงว่าเวทีนี้มันไม่ใช่แค่แบบอุ๊ยคุณมาดูชุดสวยๆแหละเพราะว่าอย่างเอินเองอ่ะเอินก็รอดูตอนตอบคาถามนั่นแหละพี่ Uh huh. แบบปีที่แล้วขนาดของเวทีไทยเองอะคำถามก็รู้สึกว่าก็ยากพอประมาณหนึ่งแล้วพอไปเวทีระดับโลกนี่คำถามแบบโหชาเลนจ์ยากมากเลยอ uh huh. มี uh huh. เรื่องเชิงกฎหมายแบบประเด็นแบบข้อพิพาทระหว่างประเทศอะไรแบบเนี้ยอืมอมเออพี่ว่าสุดท้ายมันอาจจะมีความทําให้ประเด็นทางการเมืองหรือสังคมการเมืองระหว่างประเทศอะ่ะมันถูกแบบชูก้าโคดอะ่ะ <Ừ. S 1> เออคนที่จะมาดูนางงามกลายเป็นว่าก็ได้รับข้อมูลอะไรเหล่านี้ไปด้วยอะตอนแรกเราอาจจะไม่รู้ก็ได้พี่ก็ไม่รู้เรื่องความขัดแย้งอะไรหลายอย่างแต่ว่าเนี่ยคุยกับเอิร์นวันนี้หรือว่าบางวับางทีเขานางงามตอบคาถามแล้วเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รู้เรื่องนี้ไปด้วยว่าอ๋อมันมีประเด็นนี้ในสังคมแฮะใช่ค่ะแล้ว,ว่าเขามองประเทศเรายังไงด้วยเหมือนกันอ่าจริงจากจคําถามนี้คือแบบโหมันค่อนข้างเห็นเลยเหมือนเขาก็พยายามจะชาเลนตัวนางงาม ผ่านบริบทบางอย่างในประเทศเราคิดว่าบริบทในประเทศไทยตอนเนี้ก็เป็นคําถามที่มีอะไรหลายอย่างที่แบบโหชาเลนจ์มากๆไม่ว่าจะเป็นการเมืองภายในหรือว่าแบบเรื่องที่ผู้ชุมนุมเองอืมอืมก็น่าติดตามมากว่าอวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก่อนเป็นเวทีมิสยูของไทยก่อนว่าแบบจะมีคําถามอะไรบ้างอ่าก็ไปติดตามดูกันได้ใช่ว่าจะมีคําถามอะไรน่าสนใจหรือเปล่ากลายเป็นว่านางงามทุกวันนี้ก็ เป็นนางงามแล้วก็เป็นทูตด้วยใช่อ่ะอโอเคครับก็ใครสนใจนางงามนะครับไปติดตามกันวันเสาร์นี้รอบจริงตอนนี้ตอบคำคถามแล้วใช่ค่ะโอเคัอนก็ั้นประมาณนี้เนาะวันนี้ติดตามรายการวัยหยุดแมทเทอร์คุยข่าวี่ยวกับคุณได้ทุกวันศุกร์นะครับถูกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้ผมก็เออลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ